วันนี้นะคะหนูดีใช้ Cotton Soft นะคะสีครีมแล้วก็เข็มเบอร์ 3.5 มิลนะคะก็เริ่มต้นเนี่ยหนูดีจะเริ่มต้นด้วย199ห่วงโซ่นะคะนี่นะหนูดีก็ถักได้แล้ว199ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็ให้ถักครึ่งพอ1คอนะคะในห่วงโซ่ที่3จากเข็มนะคะพอ1คอนะคะคือพันหัวเข็ม1ครั้งสอดในห่วงที่3นะคะดึงไหมขึ้นมาได้3เส้นบนเข็มก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกจากนั้นเว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถักที่ห่วงโซ่ถัดมาคือพันหัวเข็ม1ครั้งดึงไหมออกมาแล้วก็ดึงไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะครึ่งพอ1คอเหมือนกันเว้น1ห่วงโซ่ถักในห่วงโซ่ถัดไปนี่นะคะครึ่งพอ1คอเหมือนกันก็จะได้ทั้งหมด4เส้นบนเข็ม3หลักแบบนี้แต่ละหลักจะเว้น1ห่วงโซ่ก็รวบไหมผ่านทั้ง4เส้นบนเข็มถัก1ห่วงโซ่นี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นงานเราแบบนี้ทีนี้ก็ถักพอ1คอใน1หลักถัดมานี่นะคะถักพอ1คอเต็มๆหลักแล้วก็1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไปอีก1หลักนี้นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่3ลงไปนี่นะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้แล้วก็เราก็มาถักครึ่งนะคะพอ1คอในห่วงถัดมาพันหัวเข็ม1ครั้งสอดเข้าไปในห่วงดึงขึ้นมา3เส้นก็รวบผ่าน2เส้นเหลือ2เส้นบนเข็มเว้น1ห่วงโซ่ถัดที่ห่วงโซ่ถัดไปนี่นะคะครึ่งพอ1คอรวบผ่าน2เส้นแรกก็จะได้2หลักก็ให้เราเว้น1ห่วงโซ่อีกเช่นกันนะคะเว้นที่นี่แล้วก็มาลงหลักที่นี่ครึ่งพอ1คอนะคะก็รวบผ่าน2เส้นแรกก็จะได้3หลักแบบนี้ก็รวบไหมผ่าน4เส้นบนเข็มของเราถัก1ห่วงโซ่นี่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็มาที่หลักถัดมาก็ถักพอ1คอนี่นะคะพอ1คอถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอหลักที่2แล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่3นะคะนี่นะคะพอ1คอหลักที่3นี่ก็จะให้ดูว่าชิ้นงานของเราคือ1กลุ่มขยาย1กลุ่มรวบแบบนี้นะคะนูดีก็ถักมาจนถึงห่วงโซ่สุดท้ายนะคะห่วงโซ่สุดท้ายเราก็จะจบที่พอ1คอแค่1หลักนะคะแค่นี้นะพอ1คอ1หลักนี่นะทีนี้ก็กลับด้านงานนะคะเราก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็มาที่ชิ้นงานของเราเนี่ยอันนี้คือกลุ่มขยายเนาะเราก็จะเปลี่ยนเป็นรวบก็คือถักพอ1คอครึ่งหลักในหลักแรกแล้วก็มาที่หลักที่2ก็ถักพอ1คอครึ่งหลักลงไปนี้นะคะก็มาที่หลักที่3ก็ถักพอ1คอครึ่งหลักนี่นะคะก็จะรวบไหมผ่าน4เส้นบนเข็ม1ห่วงโซ่แล้วก็มาที่กลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้1จุดตรงนี้เราก็จะขยายเพราะว่าด้านล่างมันรวบแล้วก็จะถักพอ1คอหลักแรกลงไป1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอหลักที่2 1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอหลักที่3นี่นะคะก็มาถึงกลุ่มนี้เนี่ยจากที่ขยายเราก็จะเปลี่ยนเป็นรวบแทนนี่นะคะหลักที่1ถักครึ่งพอ1คอแล้วก็หลักที่2ถักครึ่งพอ1คอก็หลักที่3ถักครึ่งพอ1คอก็4เส้นที่เหลือเราก็จะรวบแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะพอมาถึงกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่รวบเราก็จะขยายด้วยการถักพอ1คอ1หลักลงไปเหมือนเดิมถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่2
ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอหลักที่3นี่นะคะก็จะให้ดูว่าชิ้นงานเราก็จะสลับแบบนี้นะนี่นะคะก็ถักให้ได้ทั้งหมด24แถวนะคะตอนนี้นูดีก็ได้ทั้งหมด24แถวแบบนี้แล้วนะก็มาต่อที่ชิ้นงานก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็เป็นอันตัดไหมนะคะทีนี้นะคะก็พับตัวเสื้อเรียบร้อยแบบนี้นะคะครึ่งก็วัดจากด้านหน้าที่เราจะผ่าเป็นตัวเสื้อนะคะมา7เซนบางทีก็จะเริ่มที่ตรงจุดนี้นะคะตรง7เซนพอดีก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะแล้วก็ต่อไหมเข้าไปแบบนี้สอดเข็มด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะล็อกไหมกับชิ้นงานของเราด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็มาที่กลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกเป็นการขยายเราก็จะรวบนะคะถักครึ่งพอ1คอหลักที่1ครึ่งพอ1คอหลักที่2แล้วก็ครึ่งพอ1คอในหลักที่3นี่นะคะก็จะได้แบบนี้ก็รวบ4เส้นถัก1ห่วงโซ่ก็มาที่หลักถักมาเป็นการรวบเราก็จะขยายนะคะถักพอ1คอหลักที่1ลงไป1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่2นะคะซ้ำลงไป1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่3นี่นะคะแล้วก็มาที่กลุ่มที่3ก็เป็นการรวบนะคะในหลักที่1ถักครึ่งพอ1คอหลักที่2ถักครึ่งพอ1คอตอนนี้เราถักในกลุ่มที่3นะคะเราจะถักไปทั้งหมด6กลุ่มนะคะก็ถักให้ได้ทั้งหมด6กลุ่มนะคะนี่นะ3กลุ่มแล้วนี่นะคะตอนนี้นูดีก็ได้6กลุ่มนี่ค่ะ2 3 4 5 6เราก็จะถักพอ1คอ1หลักในจุดเริ่มต้นนี่ค่ะในหลักแรกของกลุ่มถัดมาตรงนี้นี่นะคะก็ถักแค่พอ1คอ1หลักนะเพื่อที่เราจะเริ่มแถวใหม่ด้วยกันกลับด้านงานแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มกลุ่มแรกเราก็จะรวบนะคะก็ถักครึ่งพอ1คอในหลักแรกแล้วก็ครึ่งพอ1คอในหลักที่2แล้วก็ครึ่งพอ1คอในหลักที่3ก็จะเหลือ4เส้นบนเข็มก็รวบผ่าน4เส้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็กลุ่มถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มก็คือ1ห่วงพอ1คอ1หลัก1ห่วงโซ่ซ้ําพอ1คอหลักที่2 1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ําพอ1คอหลักที่3นี่นะคะถักเหมือนที่เราถักมาตลอดนะจบแถวที่2ของหนูดีนะคะก็จะเริ่มเป็นสายขึ้นมาแล้วนี่นะคะให้ดูชิ้นงานก็จะประมาณนี้ก็ให้เราถักยาวๆขึ้นมานะคะแบบนี้เลยถักขึ้นมาให้ได้ทั้งหมด36แถวนะคะ36แถวแบบนี้นะทีนี้เนี่ยก็จะมากะขนาดด้านหลังนะคะก็ของนุดีเนี่ยข้างหน้าตรงนี้จะ2กลุ่มแล้วก็ตรงกลางอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด5กลุ่มนะคะในช่องว่างนี่นะคะ5กลุ่มของนุดีก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ที่จะเริ่มต้น1ห่วงโซ่3ห่วงโซ่หลักแรกนี่นะคะนุดีก็จะกลัดไว้ตรงนี้แล้วก็มานี้นะคะที่จุดที่เราจบชิ้นงานของเรานะคะเราก็จะดึงไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าการเชื่อมตัวงานของเราเราจะใช้การใช้เข็มสอยเก็บนะคะThank you.
นี่นะคะนุ่นดีก็สอยชิ้นงานติดกันเป็นการเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จะพับให้ดูว่าตัวเสื้อออกมาเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะนี่นะก็ได้หนึ่งข้างแล้วก็ให้เราถักอีกหนึ่งข้างเช่นกันก็คือเริ่มต้นวัดจากช่วงหน้าอกนะคะมาที่7เซนนะคะนี่นะคะเมื่อเราถักสายคาดสองข้างแล้วเราก็จะเก็บขอบเหมือนอีกข้างหนึ่งการเก็บขอบเนี่ยก็คือเราจะเริ่มจากมุมตรงนี้นะคะก็นุ่นดีจะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนุ่นดีก็จะเริ่มจากตรงลักตรงกลางตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาล็อกชิ้นงานล็อกไหมของเราไว้ตรงนี้ในหลักตรงกลางของกลุ่มขยายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะถัก F นะคะพอ1คอลงในกลุ่มที่รวบนะคะตรงนี้พอ1คอถักไปทั้งหมด6หลักนะคะนี่นะคะก็6หลักแล้วก็มาตรงกลางหลักของกลุ่มขยายก็ถัก X นะคะนี่นะคะ X 1หลักแล้วก็มาที่กลุ่มที่รวบตรงนี้ก็ถักพอ1คอลงไป6หลักเหมือนเดิมนะคะพอ1คอ6หลักที่กลุ่มรวบนะคะนี่นะคะก็ถักมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะ X ที่กลุ่มสุดท้ายแล้วก็มาถึงตรงมุมตรงนี้คือมุมนะคะนุ่นดีก็จะถักพอ1คอลงไป6หลักที่มุมนะเพื่อที่เราจะเริ่มขึ้นที่ส่วนของแขนขึ้นมานี่นะคะก็ที่มุมให้ถักพอ1คอ6หลักเลยนะคะทีนี้เนี่ยก็ให้ถัก X ระหว่างแถวตรงจุดนี้จุดที่เรากะพอประมาณว่าจะเป็นช่องว่างที่จะเว้นนี่นะคะแล้วก็มาที่ระหว่างแถวตรงนี้ก็ถักพอ1คอ6หลักนี่นะคะเราก็กะขนาดให้พอดีสำหรับหลักของพอ1คอนะคะเพราะว่าหลักพอ1คอ1หลักก็ประมาณ1แถวนะเราก็จะถักระหว่าง1แถวเนี่ยเป็นกลุ่มพอ1คอ6หลักแล้วก็ถัดมาที่ระหว่างอีก1แถวก็จะเป็นแค่ X อย่างนี้นะคะสลับไปให้รอบตัวแขนของเราด้านในใต้วงแขนจนรอบไปด้านหลังนะคะนี่นะคะก็จะให้ดูว่าจะออกมาประมาณนี้นะคะนุ่นดีก็ถักได้3กลีบแล้วก็ถักมาให้ถึงจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้เลยนี่นะนุ่นดีก็ถักเสร็จทั้ง2ข้างนะคะนี่คือใต้วงแขนขึ้นมาจนถึงไหล่วนกลับไปใต้วงแขนนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นที่ชายเสื้อตรงข้างนี้นี่นะคะก็นุ่นดีจะ1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่ชิ้นงานจะเริ่มต้นตรงมุมด้านล่างชายเสื้อนะคะก็1ห่วงโซ่นะคะล็อกไว้ที่หัวเข็มก่อนนี่นะคะเลื่อนห่วง1ห่วงโซ่ที่หัวเข็มแล้วก็นี่นะตรงมุมตรงนี้ก็ต่อไหมของเราลงไปเลยเริ่มชิ้นงานตรงมุมนี้นี่นะคะก็นุ่นดีจะถักเลื่อนห่วงเข้าไปนะคะที่มุมนะทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะแค่1ห่วงโซ่นะแล้วก็มาที่ห่วงถัดมาเราก็จะถัก X นะคะ1หลักนี่นะแล้วก็ไปที่ห่วงถัดไปตรงนี้ก็ถัก X ลงไป1หลักนี่นะคะ1หลักแล้วก็มาที่จุดที่3ตรงนี้แล้วก็ถัก X ลงไป2หลักนะคะเพื่อเป็นการขยายชิ้นงานหน่อยก็ขยับมาตรงนี้ก็ X 1หลักแล้วก็ถัดไปก็ X นะคะ1หลัก2หลักนี่นะคะสลับ X 1หลัก2หลักสลับไปตามความเหมาะสมนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นขอบตัวงานเนาะเราไม่สามารถกะขนาด
ขนาดของชิ้นงานได้อย่างพอดีก็ให้เราสลับถัก X 1หลัก2หลักไปให้จากชายเสื้อขึ้นมาจนถึงหน้าอกด้านบนนะคะถักที่แบบพอเหมาะกับชิ้นงานของเราที่จะไม่ขยายเกินแล้วก็จะไม่ยืดไปนะนี่นะก็จะให้ดูว่าจะออกมาประมาณนี้นี่นะคะก็นุดีก็ถักเสร็จจนถึงด้านบนเสื้อแบบนี้แล้วก็มาถึงตรงมุมตรงนี้ของนุดีแล้วนะคะนุดีก็จะยังซ้ำหนึ่งหลักลงไปเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มตรงมุมแล้วก็มาที่ตรงนี้จะง่ายละก็คือ1หลักต่อ 1x ไปนี่นะคะก็หลักที่1ก็ x แล้วก็ตรงนี่นะคะก็ตรงหลักที่2ของกลุ่มขยายก็ถักพอ1คอลงไป6หลักนี่นะคะพอ1คอหลักที่1แล้วก็พอ1คอหลักที่2นะนี่นะคะก็ได้พอ1คอทั้งหมด6หลักก็มาที่กลุ่มรวบนี่นะคะก็ถัก x เหมือนที่เราถักตอนเราถักใต้วงแขนรอบแขนนี่นะคะลายถักแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็ถัก x แล้วก็มาที่หลักที่2ของกลุ่มขยายตรงกลางนี้ก็ถักพอ1คอ6หลักนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักได้ทั้งหมดแบบนี้3กลุ่มก็มาถึงที่มุมนะคะของนุดีอันนี้เนี่ยมุมของนุดีก็ค่อนข้างจะเล็กไปแต่ว่านุดีก็เลยเปลี่ยนเป็นถักที่ระหว่างแถวนะคะไม่ใช่มุมก็เปลี่ยนมาถักที่ระหว่างแถวถักพอ1คอทั้งหมด6หลักนะคะก็นุดีขอข้ามขั้นตอนมาจนถึงนุดีกลับมาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือว่าให้เราถักเก็บขอบแบบเนี้ยเหมือนที่เราเก็บใต้วงแขนที่ซ้ายนะถักเหมือนกันเลยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะถักตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราเริ่มต้นแล้วก็เรามาถักกลุ่มพัดบนนี้รอบแขนนี่นะคะมาจนถึงด้านหลังแล้วเราก็ถักด้านหลังเนี่ยรอบมาที่แขนอีกด้านหนึ่งนี่นะคะก็เก็บขอบมาเรื่อยๆถึงแขนอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาจนถึงมุมตรงนี้มาถึงหน้าอกอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถักไล่ตามตัวเสื้อลงไปก็คือ x 1หลักต่อ1ห่วงลงไปนี่นะคะแล้วก็มาถึงชายด้านล่างแล้วก็ถักเป็นกลุ่มพัดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชายเสื้อด้านล่างแล้วก็ถักรอบมาเรื่อยๆนะคะจนนี่นะคะมาถึงตรงมุมที่เราเริ่มต้นแถวนี่นะนุดีก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงตรงมุมที่เริ่มต้นแถวละก็คือเราจบ1รอบแถวสำหรับตัวเสื้อเลยจบไปแล้ว1รอบตอนนี้นุดีก็จะมาต่อนะคะก็นุดีจบที่6หลักพอ1คอนะก็จะเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นุดีก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะเป็นการเชื่อมแถวแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นี่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยก็จะถัก x 1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะนี่นะคะ x หลักที่1ก็นุดีก็จะเว้นให้ดูนี่นะคะว่าจุดที่นุดีจะเว้นนะก็นุดีเว้นประมาณ5แถวครึ่งนะคะเพื่อจะแบ่งช่วงกระดุมก็ให้เราเว้นประมาณ5แถวครึ่งเพราะว่าแถวของเรามีทั้งหมด24แถวนะคะเราก็จะเว้นประมาณ5แถวครึ่งเพื่อที่จะทำช่องสำหรับกระดุมนะคะก็ให้เราถักขึ้นไปทั้งหมด5แถวครึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราถัก2หลักก่อน2หลักแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัก x อันนี้จะเป็นจุดกระดุมจุดแรกของเราเราก็ให้ถักขึ้นไปนี่นะคะจนถึง5แถวครึ่งนะคะ5แถวครึ่งของนุดีเนี่ยก็คือนุดีมาร์กไว้ในแถวที่7นะคะถ้าใครไม่อยากนับก็ให้เริ่มกระดุมที่2เนี่ยในแถวที่7นี่นะคะนุดีก็เริ่มในแถวที่7ที่นุดีจะเริ่มเว้นช่องกระดุมอีกครั้งนึงนะคะนี่นะก็มาถึงตรงจุดที่นุดีมาร์กไว้แล้ว
ในแถวที่7นะคะนับจากตัวเสื้อด้านล่างขึ้นมานะคะก็จะเป็นแถวที่7ก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น3ห่วงโซ่แล้วถัก X นี่นะคะเราก็จะได้ช่วงกระดุมในแถวที่7แล้วก็ทีนี้ก็นับไปอีกนะคะ5แถวครึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณแถวที่13นะคะประมาณแถวที่13นะคะของนุดีที่นุดีมาร์กไว้นะคะนี่นะคะก็จุดกระดุมของนุดีตามที่เมื่อกี้ไล่มานะคะก็มาถึงที่กระดุมที่3เมื่อกี้นะคะอยู่ที่10แถวที่13เนาะแล้วก็กระดุมที่4ของนุดีเนี่ยอยู่ในแถวที่19แล้วก็กระดุมที่5ของนุดีเนี่ยก็จะอยู่ในระหว่างแถวที่23กับ24นะคะก็ตอนนี้เนี่ยนุดีก็อยู่ในแถวที่23กับ24แล้วนะทีนี้เนี่ยก็จะถักวนกลับลงไปเป็นแถวที่3นะก็ให้กลับด้านงานถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X 1ต่อ1ลงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะทาง X ลงไปเลย1ต่อ1นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแถวที่3สำหรับช่วงด้านหน้าอกที่เราจะทำเป็นส่วนกระดุมนะคะก็นุดีถักมาจนถึงด้านล่างของนุดีแล้วเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมแค่นั้นนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวงานเสื้อของเรานะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะแค่เก็บปลายใหม่แล้วก็ติดกระดุมเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะ